สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณรุจนะคะวันนี้คุณรุจจะมาช่วยเด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือพัฒนาภาษาไทยกันนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นนะคะคุณครูจะทบทวนการนำคำมาเติมในช่องว่างเอเป็นอย่างไรคะจำกันได้ไหมเพราะเด็กๆอาจจะเคยทำกันหลายครั้งแล้วนะคะการนำคำมาเติมในช่องว่างนั้นเขาจะมีคำมาให้เรานะคะแล้วก็มีประโยคแต่ในประโยคนั้นยังไม่ได้ใจความนะคะเราต้องนำคำที่เขากำหนดให้นั้นมาเติมลงในประโยคและลองอ่านดูว่าอ่านแล้วรู้เรื่องไหมได้ใจความไหมถ้ายังไม่ได้ใจความแสดงว่าเราเลือกคำมาเติมยังไม่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องกลับไปหาคำมาเติมใหม่แล้วก็ดูว่าประโยคนั้นอ่านแล้วรู้เรื่องไหมได้ใจความแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ถูกต้องเราก็กลับไปเลือกใหม่นะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนทำได้และเราก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเด็กๆพอรู้แล้วก็เข้าใจแล้วนะคะครูจะชวนเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือกันนะคะถ้าเด็กเปิดหนังสือหน้า18นะคะแล้วมาดูกันว่าเขาให้เด็กๆทำอะไรมาเดี๋ยวฟังคุณนุชอ่านกันนะเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคอีกหนึ่งรอบนะคะเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคมาดูคำแรกกันค่ะเขามีคำอะไรให้เด็กๆบ้างคะเขามีคำว่าทออาทะลอเอเลทะเลคำที่สองนะคะมีคำว่าปอลอเอเปรคำที่สามค่ะลอเอขอเลขคำที่4ค่ะกอเอเกรอเอเรเกเรมีคำมาให้เด็กๆแล้วนะคะมาดูกันนะคะข้อ1นออองอนองไม่โทน้องนออนอนอนนอไอในน้องนอนในเราอ่านไปก่อนนะคะข้อ2ค่ะชออะนอฉันชออบอชอบรอเอียนอเรียนฉันชอบเรียนข้อ3ค่ะพออีพีไม่เอกพี่ชออบอชอบวอไอยอวายไม่เอกว่ายนออำนำไม่โทน้ำพี่ชอบว่ายน้ำข้อ4ค่ะมอยไม่ไม่เอกไม่มออีมีคอรอไอใครรออะกอรักดอเอกกอเด็กทออีทีไม่เอกที่ไม่มีใครรักเด็กที่เอเด็กที่อะไรนะมาดูกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะข้อ1เมื่อกี้เราอ่านกันไปแล้วใช่ไหมคะน้องนอนในน้องนอนในไหนคะมีคำว่าทะเลเปรเลเกเรน้องนอนที่ไหนคะน้องนอนในเปรออกเสียงพยัญชนะอะไรนะคะปลอปลาคำนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนนะคะปอรอเวลาเขียนก็เขียนสระเอก่อนค่ะปอรอเอเปเสร็จแล้วก็ขีดค่ะได้แล้วนะคะข้อ2ค่ะฉันชอบเรียนเรียนอะไรนะหรือคำว่าทะเลเลขเกเรฉันชอบเรียนอะไรนะเลขโอ้ได้ยินเด็กบอกว่าเลขออกเสียงพยัญชนะนะเลขลอลิงเก่งมากๆเลยนะคะเด็กก็เขียนก่อนค่ะลอเอขอเลขเด็กๆขีดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะข้อ3พี่ชอบว่ายน้ำหรือคำว่าทะเลกับคำว่าเกเรอะไรนะว่ายน้ำเกเรได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ชอบว่ายน้ำไหมนะทะเลคำแรกเลยนะคะทออะทะรอเอเรเราก็ขีดค่ะเหลือคำเดียวค่ะบางคนรู้แล้วไม่มีใครรักเด็กที่เกเรนะคะเด็กๆก็เขียนกอเอเกลอยเอเรเดี๋ยวเรามาอ่านกันหนึ่งรอบโดยที่ไม่ต้องสะกดแล้วนะคะข้อ1ค่ะน้องนอนในเปรข้อ2ค่ะฉันชอบเรียนเลขข้อ3ค่ะพี่ชอบว่ายน้ำทะเลข้อ4ค่ะไม่มีใครรักเด็กที่เกเรยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆเหมือนเดิมค่ะเขาให้เด็กทำอะไรมาดูก่อนนะคะเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคเหมือนกับหน้าแรกที่เราทำเลยใช่ไหมคะมาครูจะช่วย
บอกก่อนนะคะว่าคำในนี้อ่านว่าอะไรบ้างฟออะนอฝันวออะดอวัดชออะนอชั้นไม่โทชั้นลออะงอรังมีคำว่าฝันวัดชั้นรังเด็กๆลองดูสิคะว่าจะต้องเติมอะไรบ้างคุณรู้เชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่เลยนะคะเด็กๆลองทำเองดูนะแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณรู้ดูด้วยนะคะว่าเด็กๆเก่งแค่ไหนสำหรับวันนี้นะคะคุณรู้คงต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเอามาไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย